จากคลิปรีวิวใหม่ที่เฟซลงไปแล้วมีคนถามถึงการปรับไมค์เยอะมากในคลิปวิดีโอนี้เลยจะมาสอนการปรับไมค์จากเสียงแห้งๆไม่น่าฟังแบบนี้ให้ดูเสียงนุ่มน่าฟังมากยิ่งขึ้นโดยใช้โปรแกรมแค่1โปรแกรมเท่านั้นจะปรับยังไงไปรับชมพร้อมกันกับเฟซได้เลยค่ะทุกคนด้วยนะคะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมาสอนการปรับเสียงไมค์นะคะในโปรแกรมของ Adobe Audition ที่เฟซเคยสัญญาไว้ในคลิปรีวิวไมค์ต่างๆเนาะว่าถ้าเกิดถึง500ไลค์เนี่ยก็จะมาสอนการปรับเสียงไมค์กันค่ะแล้วก็ในคลิปรีวิวซ่าที่รีวิวไปหลายคนก็ถามเข้ามาเยอะมากว่าใช้โปรแกรมไหนปรับยังไงเสียงมันดูนุ่มขึ้นเลยแบบเห็นได้ชัดนะคะก็วันนี้จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดดาวน์ไว้ให้เฟซด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เฟซจะมาแชร์กันอีกโปรแกรมที่เราจะใช้สอนในวันนี้นะคะเฟซจะใช้ของ Adobe Audition จะเป็นตัว Adobe แท้นะก็คือไปเช่ามาค่ะของปี2021เลยก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวทิ้งข้อมูลต่างๆไว้ให้และในวันนี้เนี่ยที่เราเอาไมค์มาเทสก็จะเป็นตัว Ever Media นะคะเฟซก็จะใช้ตัวนี้ในการพากคลิปหลายตัวเลยแล้วก็จะมี Leviosa บ้างในบางคลิปแต่ยังไงถ้าเกิดใครอยากฟังซาวด์เทสจาก Leviosa ซึ่งตัวนั้นราคาประมาณ 1,000 กว่าบาทแต่ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 3,000 กว่าบาทนะคะถ้าใครมีงบประมาณไหนก็ลองไปเลือกดูได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเฟซจะทิ้งข้อมูลต่างๆไว้ให้ใต้คลิปพวกลิงก์สั่งซื้อหรือว่าตัวโปรแกรมด้วยนะยังไงก็ลองเข้าดูกันได้ค่ะเปิดขึ้นมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งหน้าตามันก็จะใช้งานยังไงดูเหมือนโปรแกรมทำเพลงมากอะไรอย่างงี้เนาะตรงนี้นะคะให้เรา เปิดไฟล์ต่างๆที่เราต้องการจะใช้เสียงตัวนั้นนะอย่างเช่นตอนนี้เราสามารถ new audio file ได้หรือว่าจะ open ไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วเสียงพากย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเปิดขึ้นมานะคะอย่างเราต้องการจะสร้างใหม่ก็นี่ตั้งชื่อไฟล์อะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเมนหลักของเราที่จะใช้ในการทำครั้งนี้เนี่ยจะมีในส่วนของไฟล์ก็คือชื่อไฟล์ของเราแล้วก็ตรงโซนนี้นะคะที่มันจะมีซาวด์ขึ้นมาเป็นคลื่นๆอย่างนี้แล้วก็จะมีเอฟเฟคแร็กตัวนี้จะเป็นเอฟเฟคที่เราจะใช้ปรับเสียงเลยตรงนี้คือเมนหลักของคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะถ้าเกิดใครไม่มีตรงนี้ให้เรามาที่เอฟเฟคแล้วก็โชว์เอฟเฟคตรงนี้นะคะก็จะมีให้ปรับหลายอย่างเลยอย่างอันนี้เดี๋ยวเฟซจะลองเทสเสียงให้ฟังนะคะฮัลโหล1 2 3 4 5 6ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครสังเกตเห็นเนี่ยมันก็จะมี noise ด้วยนะเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเสียงเล็กอย่างเงี้ยอย่างของเฟซนะคะก็จะมีการปรับไว้อยู่ทั้งหมด4อย่างตรงนี้ด้วยกันวิธีการจะเอาเอฟเฟคเข้ามานะคะให้เราเลือกที่อันนี้ค่ะเอฟเฟคแรกตัวนี้ที่เราใช้อย่างเมื่อกี้เราปรับไปไว้อยู่ที่ลบ2แล้วกันจึ๊บๆๆลบ2นี่ก็ได้ประมาณนี้จะรู้ได้ไงว่าเสียงควรจะดังเบาแค่ไหนเราสังเกตจากตรงเลเวลด้านนี้ค่ะเดี๋ยวเฟซจะลองเปิดซาวด์ให้ฟังนะฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่คือซาวด์เทสของจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันทะลุไปถึงสีแดงเลยนะคะเราต้องทำการปรับน้องเบาลงมาหน่อยนี่ก็ใช้ตรงนี้ได้เลยอยากให้ลบลงมาสักเท่านี้เนี่ยมันก็จะตรงนี้มันก็จะอยู่ในโซนสีเหลืองแล้วนะคะพยายามแบบให้เหลืองๆเหลือบๆแดงนิดเดียวพอต่อมาเราต้องการที่จะลบน้อยนะคะก็คือตรงส่วนบริเวณนี้ให้เรามาที่ตรงนี้แล้วก็เลือกน้อย reduction นะคะแล้วก็เลือก denoise ตรงนี้เราสามารถปรับได้เลยค่ะบริเวณนี้นะว่าใครอยากให้ลดมากลดน้อยบางคนก็อยากจะให้มันมีอยู่นิดนึงไม่งั้นเสียงมันจะขาดเกินไปนะคะส่วนตัวเฟซก็ลองนั่งฟังแล้วก็ปรับดูตามที่เราชอบเพราะบ้านแต่ละคนเนี่ยเสียงน้อยไม่เท่ากันบางคนเสียงน้อยเยอะแล้วมาปรับตามจำนวนของเฟซเนี่ยแน่นอนมันลดน้อยไม่ได้นะคะยังไงก็ลองฟังกันดูนะว่าเอ้ยพอปรับเท่านี้แล้วเนี่ยน้อยมันลดลงเยอะไหมอย่างของเฟซตอนนี้ปรับไว้อยู่ประมาณสัก 30% 29% อะไรเงี้ยเสียงน้อยก็ไม่มีละก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ที่เฟซใช้นะคะในส่วนต่อมาที่เราจะใช้กันเลยก็คือให้เราเข้ามาตรงนี้นะคะเลือกอันนี้นะแล้วก็ compression แล้วก็เลือก dynamic processing นะคะในการปรับตัว dynamic processing ตัวนี้นะคะที่เฟซใช้จะเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยคลิกลงมานะคะจะเลือกเป็น voice call limiter นะคะก็จะมีการปรับ setting อะไรมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมค่อนข้างจะทำมาให้เราใช้งานได้ง่ายอยู่แล้วอันนี้ก็ลองฟังดูก่อนค่ะว่าโอเคเสียงมันเป็นยังไงมันโดนดูดเยอะไหม
หรือว่ามันฟังแล้วรู้สึกแปลกหูไปเลยตัวนี้เนี่ยมันจะมาช่วยเห็นได้ชัดเลยแบบว่าเสียงสูงต่ำนะคะที่เฟซเคยเจอมาแต่ใช้แล้วก็ดีค่ะสำหรับอีกตัวนึงเสียงตัวนี้จะทำให้ดูน่าฟังมากขึ้นนะคะจะเป็นตัว EQ วันนี้เลือก Parametric อันนี้นะคะนี่ตรงนี้เราจะมาปรับกันที่เฟซจะใช้นะคะก็จะใช้แค่ตัว L กับตัว Hlow กับ high เท่านั้นเสียงเนี่ยก็ลองปรับดูได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่เฟซลองปรับไว้นะคะสำหรับตัว low กับ high นะที่ใช้บางคนก็อาจจะใช้ตัวเลขตามนี้เลยก็ได้บางคนก็ลองปรับดูนะคะเพราะว่าเสียงคนเรามันก็ไม่เท่ากันบางคนเสียงออกแนวทุ้มแล้วยิ่งไปใส่ low มากขึ้นมันยิ่งแบบโอ้โหหล่อมากหล่อเกินพอเราได้แบบพรีเซตที่เราต้องการจะใช้งานแล้วอ่ะอย่างนี้เราก็คุมทั้งหมดนะคะคอนโทรล A หรือว่าจะทำแบบนี้ก็ได้นี่ให้มันขึ้นตัวนี้นะคะแล้วก็คุมทั้งหมดแล้วก็กด apply น้องก็จะทำการใส่เอฟเฟกต์ลงไปตามที่เราเซตติ้งไว้พอเราได้ซาวด์นี้แล้วเราก็กดเซฟค่ะคอนโทรล S คอนโทรลชิป S เซฟต่างๆแล้วการเอาไปใช้ในโฟลเดอร์ไหนก็เซฟได้เลยแค่นี้ก็จะได้ไฟล์เป็น WAV ถูกต้องเป็นประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคลิปวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนถ้าเกิดจุดไหนพูดแล้วงยังไงก็ลองคอมเมนต์มาสอบถามกันได้ค่ะแต่คิดว่าน่าจะแชร์ไปหมดเท่าที่เฟซพอจะรู้แล้วจริงๆทาง Adobe Audition เนี่ยยังมีพรีเซตเยอะกว่านี้นะคะยังไงลองกดเลือกตรงปุ่มพรีเซตเลยเขาจะมีให้ถ้าเกิดสำหรับใครที่เพิ่งโหลดเข้ามาแต่ตอนนี้เฟซลบน้องออกไปแทบจะหมดแล้วนะคะก็เลยไม่มีส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแบบว่าพวก voice over ต่างๆแล้วก็จะมีพวก podcast voice นะคะตรงนี้เขาจะนิยมใช้กันมากก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy สำหรับการปรับเสียงไมโครโฟนกันนะคะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้เฟซด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย